วันนี้จะมาสอนทำตัดต่อวิดีโอง่ายๆนะครับที่ผมทำเมนูอาหารเนาะแล้วก็ตัดต่อวิดีโอยังไงก็ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือปกตินะครับแล้วก็โหลดคำว่า KineMaster ตัวนี้เลยเป็นแอปพลิเคชันโหลดฟรีนะครับใช้งานฟรีก่อนอื่นเลยผมวันนี้ผมทำกับข้าวไว้เรียบร้อยละผมถ่ายคลิปวิดีโอไว้เรียบร้อยละแล้วมาดูกันว่าจะทำยังไงง่ายมากครับโอเคให้กดไปตรงกลมๆสีแดงๆใหญ่ๆนี่ครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกอัตราส่วนหน้าจอ16ต่อ9ปึ๊บแค่นี้ก็เรียบร้อยพอขึ้นหน้าจอมาแบบนี้เราก็เลือกเลยครับกล้องที่เราถ่ายไปเมื่อกี้แล้วก็จะมีคลิปที่ผมถ่ายไว้เนาะผมจะแตะคลิปตอนถ่ายเสร็จก่อนเป็นภาพหน้าจอปึ๊บแล้วก็จะมีคลิปที่เอาไว้ถ่ายตอนระหว่างทำก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็คลิปที่ถ่ายทำเสร็จแล้วปึ๊บแล้วก็ภาพนิ่งแล้วก็พอเราเลือกรูปเสร็จทั้งหมดนะครับก็ไปกดเครื่องหมายถูกทางขวามือข้างบนติ๊กปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนไปซ้ายสุดมานี้แล้วก็แตะที่รูปแรกนะครับคุณจะเห็นขีดกรอบสีเหลืองๆอยู่เนาะผมจะมีคลิปเสียงผมประมาณ10วินาทีผมก็จะเลื่อนไปให้เหลืออยู่ที่10วินาทีประมาณนี้แล้วก็หยุดปึ๊บแล้วก็แตะไปที่อยู่ข้างๆรูปกรรไกรแตะไปแล้วติดเครื่องหมายเท่ากับแล้วเราก็ย่อขยายรูปตามใจชอบไปเลยครับเราต้องการรูปแค่ไหนเนาะอันนี้ผมก็ขยายให้พอดีหน้าจอที่เราต้องการโพสแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกทุกครั้งอย่าลืมติ๊กเครื่องหมายถูกด้วยโอเคเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมตั้งชื่อเรื่องไว้เนาะว่ายังไงก็ติ๊กไปตรงเลเยอร์เปิมแล้วคุณก็ใส่ตัวอักษรตัวทีผมจะเขียนผมก็จะตั้งชื่อไว้ว่ากะหล่ำดอกกะหล่ำดอกกับแครอทแล้วก็ถึงตอนเนี้ยพอมีตัวอักษรมาปุ๊บเนี่ยขึ้นมาแล้วคุณจะเห็นกรอบสีเหลืองข้างล่างเนาะคุณก็เลื่อนไปให้สุดเลยเกือบสุดตรงไหนก็ได้ครับตามที่คุณต้องการทีนี้เราก็จะมาย่อหรือขยายก็ได้ครับย่อเอาใช้นิ้วเลื่อนตรงลูกศรเนาะผมก็จะย่อมาขยายประมาณนี้เสร็จแล้วก็ไปแตะตรงรูปสี่เหลี่ยมสีขาวแตะไปแล้วคุณจะมีสีให้เราเลือกเราต้องการใส่สีอะไรเลือกตามใจเราเลยครับวันนี้ผมจะเอาเป็นตัวหนังสือสีอะไรดีสีน้ำเงินแล้วกันโอเคอันนี้ก็คือความเข้มผมเลือกสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือสีน้ำเงินออกม่วงๆแล้วกันโอเคแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราจะรูปเลือกเวลาตัวอักษรมันเลื่อนเข้ามายังไงให้ติ๊กไปตรงใต้กรรไกรนะครับที่เขียนว่าเคลื่อนไหวตอนเข้าติ๊กไปจะเป็นจางหาจะเป็นป๊อปอัพหรือจะเป็นเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้ครับวันนี้ผมจะเลื่อนไปทางขวาปึ๊บมันจะเขาเลื่อนไปทางขวาให้แล้วทีนี้เราจะเลือกกำหนดเวลาก็ได้ครับกี่วินาทีอะไรเงี้ยผมส่วนใหญ่ผมจะใช้ 1.5 วินาทีแล้วก็เครื่องหมายถูกเราไปแตะที่ตัวอักษรเหมือนเดิมนะครับแล้วผมจะเลือกขอบเราก็ติ๊กไปทางขวามือปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็แตะไปทิ้งตัวขอบสีดำแล้วผมจะเลือกขอบสีอะไรดีเลือกเอาเลยครับผมวันนี้จะเอาเป็นขอบสีม่วงดีไหมติ๊กถูกปุ๊บจบละแล้วก็เลื่อนความหนาได้ความหนาความบางได้โอเคมันอาจจะไม่เท่ากันขอเป็นสีเขียวแล้วกันสีเขียวก็เกินไปนิดนึงตัวหนังสืออาจจะยาวไปเดี๋ยวผมจะขอแก้ไขเนาะแก้ไขได้ครับก็แตะไปที่ตัวอักษรแล้วก็แตะไปตรงแป้นพิมพ์อยู่ข้างบนซ้ายมือสุดปึ๊บแล้วก็แก้ไขเอาดอกกระหล่ำอย่างเดียวพอปึ๊บโอเคใหญ่ขึ้นละชัดเจนขึ้นมันอาจจะไม่สวยเนาะมันยาวเกินไปอาจจะมองไม่ชัดเจนเสร็จแล้วก็จบละ
อ่ะทีนี้ผมจะใส่พื้นหลังเลื่อนไปตรงคำว่าเงาแล้วติ๊กคำว่าเงาแล้วก็เปิดขวามือปุ๊บมันจะมีเงานิดนึงเงาหนาเงาเข้มอะไรก็ได้ครับแล้วผมก็จะติ๊กไปตรงตัวอักษรเหมือนเดิมแล้วผมจะติ๊กไปตรงที่ว่าเรืองแสงติ๊กเครื่องติ๊กปัดไปทางขวาปุ๊บเรืองแสงเรืองแสงสีเหลืองความเข้มมากน้อยแค่ไหนแต่ผมจะเอาเลือกเป็นเรืองแสงสีดำนะเลื่อนไปทางสีดำมันจะมองเห็นชัดเจนขึ้นตัวเรืองแสงนะมันดูเป็นเงามันจะได้แตกมิตินิดนึงแล้วทีนี้ผมก็จะใส่รูปผมติ๊กไปตรงเลเยอร์เหมือนเดิมแล้วติ๊กไปตรงมีเดียแล้วเลือกรูปภาพผมเลือกไว้แล้วนะครับผมทำตัดต่อไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็เลือกตัวนี้ไปเลื่อนไปขวามือสุดให้ตรงเอาให้มันตรงกันแล้วก็ขยับซ้ายขวาได้ขึ้นลงซ้ายขวาเล็กใหญ่ได้หมดขยับโอเคนี้ผมจะวางพอดีประมาณนี้ซ้ายมือทีนี้ผมจะเลือกการเคลื่อนไหวเข้านะครับก็จะเป็นตัวคำว่าหล่นแล้วกันหล่นปึ้งมันจะกระเด้งนิดหนึ่งแต่ผมชอบก็เลื่อนมาที่2วินาทีนี้ก็เรียบร้อยละเห็นไหมฮะปึ้งมันก็จะเคลื่อนไหวนิดหนึ่งแล้วทีนี้มาเลือกก่อนที่จะเข้าวิธีการทำผมก็จะเลือกกดไปตรงช่วงระหว่างคลิปวิดีโอเนาะแล้วก็เลื่อนมาตรงแล้วแต่ครับมันจะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายแต่ผมเลือกตัวนี้ครับภาพในและภาพตัวนี้เลื่อนไปทางขวาปึ๊บเสร็จปึ๊บมันก็เข้ามาแบบนี้ทีนี้มันจะใหญ่เกินไปผมก็แตะไปที่หน้าแล้วก็เปิดเสียงก่อนเร่งวอลุ่มให้สุดเลยแล้วก็แตะมาตรงนี้แล้วก็เครื่องหมายบวกแล้วขยายให้มันพอดีไม่ให้เห็นสิ่งรอบข้างเนาะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปรับให้พอดีมองเห็นกระทะพอดีชัดเจนเลื่อนให้พอดีครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับเสร็จปุ๊บก็เปิดเสียงฟังเลยให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็ตัดแล้วก็เลื่อนมาจนกระทั่งผมจะใส่อกไก่ลงไปแล้วก็มาฟังเสียงแล้วก็แตะไว้แล้วก็ตัดเป็นลูกกรรไกรปึ๊บแล้วก็มาแตะตรงนี้เลื่อนเป็นความเร็วเท่าไหร่ก็ได้ครับเพื่อล่นระยะเวลาเพื่อนจะเบื่อแล้วติ๊กขึ้นหมายโอเคถูกต้องตกลงแล้วติ๊กขึ้นหมายถูกเสร็จนะเดี๋ยวมาดูเราให้ร้อนเดือดปุ๊บเราก็จะใส่อกไก่พอกินหอมแล้วผมก็จะใส่อกไก่ลงไปนะครับแล้วก็แตะหยุดเพื่อที่จะล่นเวลานะครับก็จะกดกรรไกรให้แยกออกจากกันแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาเพื่อที่จะช่วงระหว่างผัดมันไม่มีอะไรเนาะเราก็จะหยุดแค่ตรงนั้นแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกแล้วก็ฟังเสียงปุ๊บแล้วก็ตัดตรงนี้เลยช่วงระหว่างผัดผมชอบใส่ก็เลยเลื่อนความเร็วให้มันเร็วขึ้นเร่งสปีดเอาเห็นไหมเร่งสปีดไปเรื่อยๆแล้วก็กดเครื่องหมายโอเคแล้วเครื่องหมายถูกช่วงระหว่างผัดก็จะไม่มีเสียงมันจะเร็วมันจะเร่งสปีดพอใส่พอใส่เสร็จแล้วก็จะใส่ดอกกระหล่ำแค่หมดทีเดียวครับThank you.